ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีแล้วก็เชฟแม่ชีของเราคือแม่ชีแก้วนะคะจะมาชวนกันคุยว่าเราจะดับร้อนด้วยเครื่องดื่มและขนมหวานหวานเย็นเย็นอ่อนอ่อนที่จะทำให้ความร้อนไม่เป็นพิษได้อย่างไรนะคะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนอันนี้จะเป็นช่วงที่หนึ่งส่วนช่วงที่สองคุณแม่จะแนะนำอาสาสมัครของแม่อีกคนหนึ่งซึ่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เกี่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำหุบเขาโพธิสัตว์งั้นวันนี้การเดินทางของเราทั้งสองช่วงขาดคุณไม่ได้เลยค่ะช่วยกรุณากดแชร์ลงไปเดี๋ยวนี้เลยว่าถ้าใครจะหาเครื่องดื่มเย็นๆที่ทำได้เองจากวัสดุที่เราก็ปลูกได้ก็คือ1อะไรจ๊ะอะโลเวล่าเจ้าค่ะอันนี้เอามาจากของเราเองหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะเห็นไหมครับปลูกเองนะคะมีผู้ที่บริจาคมา 3,000 ต้นและคณะแม่ชีก็เอาไปใช้ตั้งแต่เป็นที่เขาเรียกปองผมปองผมแล้วก็ทำให้เลือดมันไม่ไหลแล้วก็สมานดีนอกจากจะเป็นเรื่องของการปรงผมแล้วก็เป็นเรื่องของการเอามากินแล้วเราก็อยู่ในสังคมที่ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยวิธีการที่จะนำมาเป็นชิ้นอย่างนี้เนี่ยนะคะยากไหมลูกแม่ชีแก้วเล่าให้ฟังก่อนจ้ะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วมันจะมีเมือกเป็นสีเหลืองๆเจ้าค่ะเราต้องล้างเมือกให้สะอาดเจ้าค่ะเสร็จแล้วถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็จะเกิดความแบบว่าเย็นและกรอบเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นหนึ่งของวัสดุนะจ๊ะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เก็บจากต้นในเสถียรเหมือนกันก็คืออันนี้เลมอนเจ้าค่ะมีโยมมาถวายปนันปนันค่ะซื้อมา1ต้นนะคะต้นใหญ่ออกลูกดกมากเลยค่ะคุณแม่ก็คิดว่านี่ก็เป็นผลไม้ที่ปลูกขึ้นในสวนครัวของเรานะคะและเมื่อฝานออกมาเป็นชิ้นมันจะมีกลิ่นหอมอย่างนี้ลูกหอมมากเลยนะคะเนี่ยค่ะออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็มาเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะชูรสลองดูแล้วบอกหน่อยว่าเป็นไงกลับเลยลูกกลับไม่ขมไม่ขมหอมมากเลยโอ้กิมอร่อยมากเธอต้องหายปวดหอมแล้วก็แบบเปรี้ยวแล้วก็มีอมหวานนิดนึงเนี้ยค่ะนี่นะถ้าเกลือหิมาลายันอยู่นะยายโรยเกลือเลยนะเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยอร่อยมากเลยเพราะว่าพอมันเปรี้ยวเสร็จแล้วมันไปหอมพอมันหอมเสร็จแล้วมันหวานหน่อยๆนี่ถ้าใส่เกลือลงไปมันจะหวานแหลมอ่ะอีกหน่อยเด้อจากลูกนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรที่ยังไม่ต้องทำเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องการความหอมความเปรี้ยวและการมีกลิ่นของมะนาวเป็นอโรมาที่ดีต้องชิ้นนี้เลยเดี๋ยวเราจะผสมลงไปในส่วนของการทำวันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะลูกอันนี้เป็นอะโลเวล่าลอยแก้วค่ะก็จะมีน้ำมะตูมน้ำมะตูมนี่ช่วยมะตูมอันนี้ค่ะมะตูมอันนี้ค่ะน้ำมะตูมช่วยรักษาโรคท้องร่วงเกี่ยวกับเกิดโรคเกิดกับท้องเจ้าค่ะแล้วก็อันชันอันชันอันนั้นน้ำอันชันมีต้านอนุมูลอิสระเจ้าค่ะจ้ะปลูกเองนะนี่ปลูกเองนะปลูกเองนะอันนี้คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมะตูมยังไม่ได้ปลูกเองนะคะเดี๋ยวจะฝอยเกินไปมะตูมปลูกได้ที่บ้านแต่ว่าที่นี่ยังปลูกไม่ได้เรากำลังหาต้นมะตูมแต่ว่ากระเจี๊ยบปลูกได้เองแล้วนี่นะคะกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบแห้งที่ตากเองจริงๆมะลินี่ก็ที่บ้านอันชันนี่ก็ที่นี่อันนี้ก็เพิ่งเกี่ยวมาเมื่อกี้นี่เองสิ่งเหล่านี้มีฤทธิ์เย็นนะคะไม่ใช่เป็นฤทธิ์เย็นมีคุณสมบัติเย็นนะคะแล้วก็เรามีประจำจังหวัดเพชรบุรีอยู่แล้วเขาเรียกน้ำตาลตะโนดอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูโอ้คุณแม่อยากให้ทุกคนปลูกจริงๆเลยนึกถึงทองก้อนนะสะบัดชึ้งถึงนี่แล้วเราก็ลองมาชิมดูสิที่ดังว่าเปรี้ยวเมื่อกี้ดับลงเลยเห็นไหมอร่อยมากเลยค่ะ
อันนี้นะคะสําหรับเวลาเป็นปานะในกรณีที่แบบเหงื่อตกแล้วมันต้องการเอาชื่นใจเนี่ยตรงนี้เลยเราก็เอามาใส่น้ําตาลตะโนดก่อนถูกไหมลูกใช่เจ้าค่ะอันนี้เป็นอะโลเวร่าเอาน้ําตาลตะโนดกับใบเตยลงไปเชื่อมไปผัดด้วยกันแล้วก็คุณแม่ปรุงเลยนะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีจานแก้วงั้นต้องพากนิดหน่อยเราก็เอาอันนี้ถูกไหมลูกเจ้าค่ะที่เราใช้ความร้อนเบาบางใช่ไหมลูกอันเนี้ยใช่เจ้าค่ะเป็นไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวเจ้าค่ะยังไงคะวิธีการวางลงไปในเตาคือน้ำไม่ต้องเยอะเพราะว่าอโลเวร่าจะมีอะไรคะมีความเป็นน้ำอยู่แล้วนะหอมนะเนี่ยหอมหอมหรือว่าเราจะทานสดแล้วก็ทานกับอันนี้อ๋อมันมีสดด้วยใช่เจ้าค่ะสดน่าจะดีเนาะกรอบเจ้าค่ะแต่เราไม่สดละเราตักอันนี้ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มีนี่เลยค่ะของโปรดของเราคือเลมอนเลมอนนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะมันชูใจจริงๆเลยคุณแม่ขอบอกตะกะนะใส่หมดเลยมันก็สีเขียวด้วยเนาะแล้วเห็นไหมมีน้ำแข็งเจ้าค่ะใส่น้ำอะไรดีลูกอันนี้คุณยายใส่สีนี้ได้ไหมได้เจ้าค่ะต้องใส่ใช่ไหมลูกใส่ใส่ก่อนเนาะใส่ก่อนว้าวเขาบอกว่าเสียงอื้อหือของคุณยายเนี่ยคนยิ้มตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่ามาแล้วค่ะมาเลยค่ะนี่เราก็ต้องทำให้มันดูมีความเย็นนะคะจากความเย็นจริงๆอันนี้อาจจะดูใสเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วคือไม่ต้องเย็นเยอะก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ความต้องใช้คำว่าความพึ่งพาตัวเองได้นะคะในการชิมที่จะบอกว่าของเราอร่อยที่สุดเพราะว่าเรากินกันหลายคนนะคะเอาละเป็นโอกาสครบยังแล้วก็สามารถบีบมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวได้นะเหรอใส่นี้แล้วยังบีบใช่ไหมอันนี้เอาใจคุณยายโดยเฉพาะเอาใจคุณยายโดยเฉพาะเดี๋ยวก่อนนะชิมก่อนชื่นใจมากค่ะอันนี้ชื่นใจเลยค่ะขอบอกเลยค่ะไม่ต้องพูดเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยมันชื่นใจชื่นใจจริงๆนะคะแล้วก็เป็นความชื่นใจที่มาจากวัสดุที่เราปลูกเองในบ้านก็คือ1อโลเวร่าซึ่งสดใหม่นะคะแล้วก็เลมอนมันชูใจมากเลยค่ะแล้วก็มะลิในบ้านของเราเองนะคะสุดท้ายคือเนี่ยค่ะใบเตยเพราะมันก็จะเห็นเขียวขาวนะคะแล้วก็มีดอกอัญชันมีน้ำแข็งเล็กน้อยน้ำตาลตะโนดเล็กน้อยเกลือหิมาลายันเล็กน้อยเรากำลังนึกถึงว่าวันนี้เราไม่มีทองก้อนเราจะทำอะไรดีเห็นไหมคะของในบ้านเนี่ยค่ะเรามีทองก้อนอยู่ในทุกที่นะคะคือเราหยิบเอามาในทุกที่เลยแล้วเราก็เอามาประมวลอยากชวนพวกเราก่อนที่โลกจะปลดล็อกโควิด-19โควิด-19ทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้ดังที่เห็นแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราเองเนี่ยเติบโตได้จากการพึ่งพาตัวเองได้การที่เราช้าลงเพื่อชัดขึ้นเราช้าลงเพื่อแจ่มขึ้นเราช้าลงเพื่อมองเห็นโลกมันสว่างขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากดีจนกระทั่งพวกเราเองต้องบอกว่าขอบคุณโควิด-19นะนี่บวชมากี่วันจ๊ะบวชมากี่วันทั้งหมด1เดือนกับอีกประมาณ5วันแล้วค่ะ1เดือนกับ5วันรู้สึกยังไงบ้างลูกที่นี่เป็นความสุขเป็นคือเหมือนกันเราให้เราปลูกต้นไม้เราให้ชีวิตเขาก็ให้ชีวิตและความสุขเรากลับมาเหมือนกันจ้ะได้มีโอกาสได้รับใช้ธรรมะได้รับใช้พระธรรมรับใช้คุณแม่ของเป็นสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตที่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานอย่างนี้แล้วนะคะแล้วพอการบวชนี้ในช่วงของ
หลุมหลบภัยก็ทําให้พวกเรารักกันมากขึ้นเราลําบากไปด้วยกันเราเหนื่อยไปด้วยกันงานเหนื่อยมากเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจเอออันนี้ก็เรื่องจริงเขาก็เลยจะอยู่ต่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มที่จะบวชในครั้งต่อไปนะคะเราสมัครการบวชแล้วนะคะตอนนี้ใครที่สนใจการบวชเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยค่ะเรากำลังดูว่าเราจะบวชกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะสมัครเข้ามาเก็บตัวกันที่นั่นแล้วจากนั้นเราก็จะดูในเดือนนี้อาจจะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนที่จะทำให้ผู้หญิงที่มีความกล้าหาญอย่างที่แม่ชีแก้วเนี่ยเป็นได้มีโอกาสได้เห็นว่าทั้งที่เสถียรหนึ่งและเสถียรสองเป็นที่ปลอดภัยของผู้หญิงทางธรรมแล้วก็ธรรมะสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงการเป็นอิสระจากทุกข์วันนี้ขอบคุณเลยเดี๋ยวจะขอให้เป็นอาหารกลางวันร้อนๆของเนี่ยค่ะทำงานกันอยู่ 4-5 กลุ่มนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็ขอทวนแก้วจ๋าแก้วทวนหน่อยของแก้วมีอะไรบ้างกลับมาทวนก่อนเดี๋ยวจะไปเจอกลุ่มอาสาสมัครอโรเวล่าอโรเวล่าหั่นเล็กๆสดก็ได้นะคะมะนาวเลมอนมีถ้าไม่มีเลมอนเราใช้เป็นมะนาวลูกก็ได้นะจ้ะแล้วก็แน่นอนมะนาวก็ต้องมีเกลือหิมาลายันนะคะ everything pink sauce ส่วนเรื่องของน้ำที่จะผสมก็เลือกเอาเลยค่ะอาหารที่มีการต้านอนุมูลอิสระก็ดีเรื่องของท้องร่วงและก็เป็นกระเจี๊ยบป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะจ้ะแล้วก็เตยหอมนะคะที่มีคุณภาพออกมาเป็นน้ำดังต่อไปนี้เลือกได้เลยค่ะและที่สุดเลยก็คือมีใจของพวกเราทุกคนที่รวมเป็นหนึ่งในถ้วยใบนี้แต่เมื่อกี้นี้จะชิมอีกก็กลัวว่าจะยืนชิมแต่ว่ายังไงก็ตามขอบอกเลยว่าต้องให้ทุกคนชิมไปกับคุณแม่ด้วยนะคะอร่อยไหมลูกบอกอร่อยไหมคะคนดีอร่อยอร่อยเลยแชร์เลยทีคุณแม่ชิมแต่คนบอกอร่อยคือทางบ้านบอกว่าคุณแม่เคี้ยวอะไรก็ตามนะคะทุกคนกลืนน้ำลายแล้วออสเตรเลียก็เข้ามาแล้วนะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยที่ไร่ปลูกรักนะมีทุกอย่างอย่างนี้เลยปลูกเองไปด้วยกันกับทุกๆเรื่องในหนึ่งคำข้าวของเรามีความรักและวันนี้เรามาดูเฟสที่2ของเราเลยค่ะอาแก้วขอบใจนะลูกนะจากมานี่เลยค่ะคนดีเรามีอาสาสมัครของเราอีก1คนถ้าใครอยากรู้พี่เกมธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เกมนั่งตรงนี้คุณยายนั่งตรงนี้ดีไหมคะเราเปลี่ยนท่ากันบ้างตอนนี้คุณยายขอใช้ตรงนี้ก่อนได้เปล่าคะจากค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะอาหารอร่อยกินกันหลายคนคุณแม่อยากจะพูดว่าพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเกมว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมลูกเกมรู้จักท่านมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยแล้วทำไมเกมเดินเข้ามาที่นี่ล่ะครับมันไม่รู้ตัวครับเพื่อนชวนไปไหนผมก็ไปโอเคเกมจะต้องดังหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าเกมนั่งไกลคุณยายมากเลยเอาไวเลสอยู่ที่คุณยายนะนั่นหมายความว่าถ้าเกมพูดถือไมโครโฟนได้ไหมได้โอเคเอาใหม่อีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้พวกเราจะพยายามที่จะหาเครื่องมือที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถทำให้คนทุกคนทางบ้านได้ยินและตอนนี้ก็มีคนดูเราหลายร้อยคนแล้วนะคะเป็นโอกาสที่เราจะแชร์เราจะดำเนินต่อไปเราไม่ต้องรอเครื่องมือหยุดเราแชร์ไปก่อนเลยนะคะเกมครับทำไมเกมเดินเข้ามาที่บ้านคุณยายที่หุบเขาโพธิสัตว์หรอเพราะว่าอยากจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างครับวันนั้นที่ผมกำลังว่างอยู่ว่าจะทำอะไรดีแล้วก็มีเพื่อนบอกว่างั้นไปที่เขาไหมพอดีไปเจอแม่ชีเราก็ได้เจอกันเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วได้ไหมครับใช่ครับค่ะ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะหนุ่มน้อยคนนี้เข้ามานั่งเรียบร้อยอยู่ที่ศาลาโพธิสัตว์เพราะวันนั้นเนี่ยพี่โอเอนะคะเข้ามาตรวจงานน้ำตกแล้วก็มีคนมาช่วยตรวจงานด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือความติดอกติดใจแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกมจะต้องเล่าให้ฟังแล้วว่าเกมจะมาช่วยอะไรคุณยายใน
ในสิ่งที่มันเป็นเราจริงๆเกมแนะนำตัวเองนิดนึงลูกว่าเกมมีความสามารถอะไรครับครับผมก็ชื่อสหรัฐครับจบศิลปากรทางด้านสถาปัตยกรรมจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปทำสวนสนุกต่างประเทศอย่างเช่น Universal Studio ได้ไปทำสวนสัตว์สิงคโปร์ได้ทำแอควาเรียมมารีนไลฟ์ปาร์คแล้วก็ได้ไปทำโรงละครแห่งชาติต่างก็มีโอกาสได้ไปทำที่มาเลเซียจะเป็นแอนิเมชันสตูดิโอแล้วก็ไปทำที่ท่องเที่ยวของดูไบก็คือของมาเวลครับที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วแล้วผมก็เลยคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้ผมก็เลยอยากกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับไม่ได้ตื่นเต้นกับการทำสวนสนุกแล้วพอกลับมาอยู่เมืองไทยผมก็เปิดบริษัทเล็กๆแล้วก็รับทำงานตกแต่งในละแวกชะอำเพชรบุรีหัวหินนะครับคราวนี้ก็เลยตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยคุณยายตื่นเต้นเอาไม่หายมาทำคุณยายบ้างตื่นเต้นดูรู้เลยคือเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเพราะว่าเกมถูกชวนนะคะถูกชวนที่จะให้มาช่วยทำโมเดลของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเราจะมีหลายปาร์ตี้มากเลยที่จะเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์และวันที่21เนี่ยมันเหมือนเป็นงานที่เราปักหมุดไว้เลยพระอริยธารา21ปางนะคะกับการที่เราจะปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเกมก็เลยถูกดึงตัวมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยเอาครอบครัวมาใช่ไหมใช่ครับเอาครอบครัวมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้ครับทุกคนมีความสุขมากครับจ้ะแล้วก็มันก็เป็นการตอบย้ำอีกครั้งนึงว่าหลังจากที่ผมมาครั้งแรกผมรู้สึกว่าผมอยากมามีส่วนร่วมกับที่นี่มากจ้ะแล้วก็เลยอยากพาครอบครัวมาดูว่าที่นี่มันงดงามยังไงอะไรก็ทุกคนก็ตื่นเต้นมีความสุขอะไรจ้ะคุณแม่ถึงกับแบบขนลุกเลยเนาะเห็นคุณยายทำรายการอยู่ที่นี่สิ่งที่เห็นตอนนั้นนะคะเราก็ถามขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีบังเอิญอยู่แล้วลูกเกมโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญนะพอเราบอกว่าเออเนี่ยเราต้องการภาพที่มันเป็นคล้ายๆแผนที่ใหญ่ๆหรือเป็นกระบะทรายใหญ่ๆที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าภาพใหญ่ของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราเพิ่งทำคอนทัวร์เสร็จเกมเขาพูดเลยว่าผมทำได้ครับคุณแม่บอกนี่ทองก้อนถูกลอตเตอรี่นะเธอเนี่ยค่ะเขาทำได้แล้ววันนี้ก็เลยเรียกมาคุยนะคะถือเป็นการรายงานเลยค่ะว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเราจะเห็นภาพเลยวันที่21เกมเขาจะสเก็ตจากสิ่งที่เรามีอยู่และเขาไม่ตื่นเต้นกับการทำสวนสนุกแล้วแต่เขาตื่นเต้นกับการเอาความสามารถของเขามารับใช้งานพระศาสนาแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างครับลูกครับเบื้องต้นเราก็จะศึกษาเลนส์เขตทั้งหมดความสูงต่ำแล้วก็พื้นที่แล้วเราก็จะสร้างเป็นโมเดลจำลองขึ้นมาเพื่อจะให้มองเห็นได้ชัดว่าส่วนไหนจะเป็นอะไรบ้างครับในส่วนไหนที่จะเป็นอะไรเนี่ยเราจะปั้นเช่นถ้าตรงนี้เราเห็นว่าเป็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะแต่ในอนาคตจะเป็นองค์ท่านเต็มองค์เกมจะทำยังไงที่จะทำให้เราเห็นองค์เต็มอยู่ในโมเดลนี้ครับเบื้องต้นผมก็จะตัดต่อภาพที่เป็นรูปตัวจริงมาใส่บนภูเขาก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้พื้นที่แลนด์สเคปทั้งหมดเราก็จะปั้นองค์ท่านแบบย่อขนาดเพื่อให้ได้สเกล1:100ติดตั้งไว้บนภูเขานี่เป็นลักษณะของการทำงานกับมืออาชีพที่ผ่านการทำงานในต่างประเทศมาแล้วนะคะเขาตื่นเต้นค่ะคุณยายบอกว่าออกทีวีหน่อยเขาบอกเขายังไม่เคยออกทีวีแต่คุณยายก็บอกว่าไม่ออกไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราถูกสปอตไลท์ส่องมากเลยเพราะหุบเขาโพธิสัตว์จะมีพาร์ทเนอร์และภาคีเครือข่ายทั้งในฝ่ายของกระทรวงทบวงกรมรัฐบาลไปถึงพ่อค้าพาณิชย์ตลอดจนนักบวชอย่างคุณยายนะคะแล้วก็งานที่เราเห็นเลยว่าเกมน่าจะทำได้และเป็นความสนุกรอคอยของเด็กๆคือสนามเด็กเล่นลูกเนี่ยค่ะดูสิคะอันนี้เป็นดินที่ปั้นใช่ไหมลูกดินปั้นครับแล้วจากนั้นเราจะทำจากดินปั้นขึ้นมาเป็น CNC โฟมขนาดใหญ่แล้วก็ถอดพิมพ์หลอกเป็นไฟเบอร์การ์ดเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เอาไปติดตั้งที่สวนสนุกให้เด็กๆได้เล่นเราก็อาจจะมีไดโนเสาร์นะคะมีคิงคองมีอะไรอีกคะมีมดนะคะ
มีผีเสื้อเห็นไหมที่นี่เขามีอะไรเราก็จะมองว่าเขามีโป่งผีเสื้อที่นี่เราจะมีอะไรเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาเลยค่ะเข้ามาเล่าให้คุณยายฟังหมูปออยากเห็นอะไรน้องพิมพ์อยากเห็นอะไรมาลิอยากเห็นอะไรแล้วก็มาช่วยกันทำให้มันเห็นเพราะว่าพี่เกมสนุกแล้วล่ะคุณแม่สนใจเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเราไม่ตื่นเต้นกับภาคธุรกิจให้เวลาเต็มที่ไหมกับหุบเขาโพธิสัตว์อ๋อก็จะวางงานทุกอย่างลงให้มาทำที่นี่อย่างเดียวเลยสาธุนี่เห็นไหมคะเนี่ยภาริยะธารามาไม่ต้องพูดเรื่องอะไรเลยและสิ่งที่คุณยายอยากเห็นมากที่สุดในสิ่งที่มันเป็น1ปีข้างหน้าลองดูนะเรามีเวลากันเลยนะก่อนวันที่22กุมภาพันธ์ความสุขของคนทุกคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครที่มีหัวใจของโพธิสัตว์เกมคิดว่าเกมจะมีความสุขในการทำงานกับเราอย่างไรบ้างลูกคุณยายจะได้เตรียมตัวถูกมีความสุขกับการทำงานที่นี่อย่างไรบ้างจ้าเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันได้ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศอากาศแล้วก็ในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของการผมรู้สึกว่าการทำสวนสนุกก็คือการทำให้คนสนุกสนานแล้วก็เป็นการสร้างรายได้แต่ที่นี่เราทำเพื่อให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยครับ มันเป็นเรื่องของการแบบเข้ามาเพื่อด้วยทางจิตใจด้วยนั่นหมายความว่าเกมจะทำงานที่นี่เป็นการภาวนาด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับผมก็อยากจะเข้าถึงในเรื่องของธรรมะให้มากขึ้นแล้วก็เวลาที่ผมผลิตงานออกมาหรือทำงานออกมามันจะได้แบบตอบสนองและก็มีประโยชน์ต่อธรรมะอย่างเต็มที่ครับเกมจะตื่นเต้นนะเกมมองหน้าคุณยายไว้นะคะเกมอยู่ใกล้คุณยายแล้วรู้สึกทุกข์อะไรไหมลูกไม่รู้สึกทุกข์เลยครับไม่ทุกข์เนาะไม่ทุกข์ครับเพราะวันแรกที่เห็นเกมก็นั่งอยู่แล้วเกมก็จะบอกคุณยายว่ามันตื่นเต้นที่จะได้ทำงานสักชิ้นหนึ่งใช่แต่ความตื่นเต้นนั้นก็คือเหมือนกับผมเห็นภาพอะไรบางอย่างของที่นี่ว่ามันจะออกมางดงามเพียงไหนผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะทำในวันแรกที่ผมมาที่นี่ผมก็ตัดสินใจไปแล้วว่าผมจะต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทำอะไรที่นี่จนสำเร็จตัดสินใจไปเลยครับตั้งแต่วันแรกเลยยังไม่มีใครชวนเลยเนี่ยนะไม่เลยไม่มีใครชวนเลยนี่เห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยไม่มีคนชวนมันจะมีวิธีการของการทำบุญอยู่2วิธีการ 1. วิธีการที่ต้องมีคนชวนแล้วจึงมาทำกับวิธีการที่ดำริขึ้นมาเลยพอมาถึงปุ๊บจะทำเลยโดยไม่ต้องชวนไอ้อันที่2เนี่ยค่ะที่มันมีอานิสงส์มากในหลักการของการทำงานเนี่ยถ้าเราเนี่ยยอมตนให้คนใช้แล้วไม่รอให้ใครใช้พอถึงจังหวะเนี่ยมันเปาะเนี่ยมันไม่ได้ทำงานด้วยความต้องการของคนอื่นแต่มันเป็นการทำงานที่มันผุดเข้ามาภายในอันนี้แหละลูกเหมือนที่เรามาที่หุบเขาโพธิสัตว์เราทำงานที่นี่เหมือนเรามีพลังที่ผุดขึ้นมาจากภายในใช่ครับมันเป็นพลังที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีใครใช้อะคือมันไม่รอให้ใครใช้แต่ถ้าจังหวะไหนจะก้าวเข้ามาเพราะตรงนั้นเขามีความจำเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็ทำขึ้นมาอันนี้ล่ะค่ะที่คุณยายอยากให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้เราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้อย่างที่เรามีศักยภาพด้านในของเราและอยู่กับมันยังมีความสุขยังมีความปรารถนาที่จะใช้พลังงานของเราแบ่งปันกับผู้อื่นใช้พลังงานของเราที่มันมีทักษะไม่เหมือนกันเนี่ยคุณยายทำไม่เป็นหรอกเนี่ยจับเนี่ยดินยังเปียกๆเลยเนี่ยลูกเพิ่งแกะหรอครับก็ครับเพิ่งแกะเนี่ยค่ะดูม้าดูอย่างเงี้ยคะถ้าเราเคยเห็นในกรุงเทพมหานครเขามีงานที่ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ตรงไหนบ้างมีมั้ยเผื่อคนอยากจะไปดูงานของแกจ้ะงานของผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่วัดหินตามหมดเลยครับดีจังงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบ่ายนี้ยินดีครับเร็วมากเอ๊ะวันนี้ดีจังเลยเครื่องก็ให้ความร่วมมือนะคะไม่มีใครที่แบบว่าทิ้งจากเราไปเลยใช่ไหมคะดูอยู่เลยก็หนึ่งนะคะสรุปว่าเรามีช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็เนี่ยค่ะอาสาพาไปทำนะคะนี่หน้าตาเราเนี่ยมันอินเดียหน่อยนะเนี่ยลูกครึ่งหรือเปล่าลูกไม่แน่ใจครับจริงเหรอแต่ว่าเป็นคนไทยครับเป็นคนทางใต้ครับ
จ้ะนครนะนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็นครศรีธรรมราชเนี่ยมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่พันกว่าปีที่ชัยยาชัยยานะสวนโมกสุราษฎร์ชัยยาเนี่ยอันนั้นเป็นมหาโพธิสัตว์เพศพ่อแต่ที่เนี่ยเป็นมหาโพธิสัตว์เพศแม่นะผมก็มีโอกาสได้ไปที่สวนโมกครับจ้ะท่านอาจารย์เดียวกันถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเราได้แล้วว่าเราจะมีอาสาสมัครที่มีหัวใจเดียวกันที่จะทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์แล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นจากนี้ไปอีกเอาแค่6วันเห็นอะไรก่อนโจทย์มีแล้วนะ6วันเห็นอะไรลูก6วันก็จะเห็นภาพเป็น2มิติครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างจ้ะซึ่งเป็นภาพที่จะพรีเซนต์ได้ในวันที่21 ค่ะ21นะคะและต่อไปอีก1เดือนเห็นอะไรลูกแน่ๆก็จะเห็นภาพโมเดลแลนด์สเคปทั้งหมดจ้ะ3มิติครับ3มิตินะคะปั้นขึ้นมานะคะ3มิตินั่นหมายความว่าอีก1เดือนเรานัดกันเลยไหมลูกว่าวันที่5มิถุนายนเดี๋ยวกัน5กรกฎาคมครับใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนี่พฤษภานะอันนี้เดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมวันที่5ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาเราจะเห็นงานแลนด์สเคปทั้งหมดใน3มิติเพราะเป็นวันที่เรายกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์1ปีสมบูรณ์นั่นหมายความว่ามีเดือนกว่าๆแล้วนะมี6วันมี1เดือนกว่าๆและ1อาจจะไม่ถึง1ปีวันที่22กุมภาพันธ์ที่เราจะยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะเห็นแลนด์สเคปของเราอย่างสมบูรณ์ทั้งผ่านโมเดลและผ่านการทำงานลงในพื้นที่จริงๆโอเคไหมคะโอ้มีอะไรตื่นเต้นเหรอมีค่ะตื่นเต้นมากค่ะครอบครัวชนชักของหมูปล่อยอาจารย์ทองก้อนค่ะบอกว่าสวนสนุกของแม่จะงดงามอย่างมืออาชีพของน้องเกมครับเป็นสวนสนุกทางจิตเป็นสวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซลของน้องเกมเจ้าค่ะสาธุชนชัดหมูปล่อยของยายอันนี้ลูกเขียนแม่เขียนหรือพ่อเขียนใครเขียนทองก้อนอย่าไปนานลูกทำอะไรเสร็จแล้วพรุ่งนี้มานะเพื่อที่จะได้ทำงานเพราะเนี่ยเห็นไหมเกมมาแล้วแล้วเดี๋ยวยายก็จะไปดูขอโทษนะมันมีสนามเด็กเล่นอยู่ใกล้ๆนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทำอะไรให้เด็กๆอย่างหมูปล่อยนะฮะมันน่ารักน่ารักมากน่ารักครับน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในการเกี่ยวมาของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนตะขอแห่งรักตะขอแห่งความรักพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักแม่ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดได้ยินไหมคะลูกชังทั้งหลายแม่ลูกไม่น่ารักไม่เกลียดให้อภัยอย่างลึกซึ้งเพราะพลังแห่งความรักและความกรุณาเช่นนี้จึงมีพลังในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของพระองค์และของพวกเราทุกคนที่มีหุบเขาโพธิสัตว์จะเนื้อที่ของเรากี่ร้อยไร่ไม่ได้เป็นประเด็นถ้าที่นี่แม้แต่อนูเดียวหรือผงทุรีเดียวที่เราเหยียบไปมันมีความรักของแม่มีความรักของมนุษยชาติมีความรักที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งกับทุกเรื่องราวเราจะไม่เจอใครอย่างผูกเวรหมายมั่นเกมฟังไว้ถ้าทำงานแล้วอึดอัดอะไรบอกคุณแม่ตรงไปตรงมาเราจะไม่ทำงานด้วยความอึดอัดไม่ทำงานด้วยความเปรียบเทียบริษยาพยาบาทแต่เราจะชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งที่มีความแตกต่างอันหลากหลายแต่มาอยู่รวมกันเพราะเราแตกต่างแล้วเราสามารถอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวเราจึงงดงามนี่คือความงดงามของที่นี่จ้ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าที่พวกเราได้พบกันไม่ใช่บังเอิญหรอกนี่เป็นครั้งที่3ที่เกมเดินมาที่นี่ครั้งแรกเดินเข้ามายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าไม่ชี้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าทำอะไรเพียงแต่บอกว่าตื่นเต้นที่เห็นที่นี่ครั้งที่สองพาครอบครัวมาครอบครัวตื่นเต้นที่เห็นพวกเรารักใคร่สนิทสนมครั้งที่สามพร้อมที่จะเอางานมาถวายเลยนะจ๊ะขอบพระคุณมากอ้าจอยบอกว่ามีอะไรคะจอยอาจารย์ทองก้อนค่ะดังๆหน่อยดังๆหน่อยอ่ะเข้ามาในไมโครโฟนเลยก้อนบอกว่าน้องเกม
ฝีมือระดับ universal เลยนะสิงคโปร์เลยนะอาใช่เชียร์นะคะสวยแน่นอนค่ะคุณแม่กำลังมองหน้าเกมบอกว่าหน้าเขาคล้ายพระอริยะธาราตรงส่วนไหนเธอดูสิเห็นไหมใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปดูถูกตัวเราเองอย่าไปดูถูกงานของเราเกมเขาบอกว่าเขาไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีชื่อเขาเลยนะเป็นชื่อขององค์กรงั้นเวลาที่เขามาที่เนี่ยเขาได้ทำอย่างสุดหัวใจที่เขาจะทำอะไรทิ้งไว้ในแผ่นดินไทยใช่ไหมลูกใช่พูดเลยพูดเลยก็คือคนเชียร์เยอะพูดไปทางกล้องเลยลูกผมอยากจะทำอะไรที่หัวใจข้างในมันเรียกร้องออกมาว่าอยากทำเมื่อก่อนหน้านี้ก็ทำไปเพื่อการหารายได้แล้วก็การหาประสบการณ์แต่หลังจากนั้นผมก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วผมก็มาขนลุกแล้วก็ตื่นเต้นกับที่นี่มากมันก็เลยผมก็เลยเห็นภาพสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่นี่ในจินตนาการของตัวเองด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็ตื่นเต้นที่อยากจะทำที่นี่เสียงเกมกำลังสั่นเครือด้วยปิตินะคะปิติก็คือความตื่นเต้นที่เราจะทำแล้วเราก็เชื่อว่าเราทำได้นะคะในสิ่งที่เราทำเนี่ยนอกจากเราจะมีความสุขความสุขเนี่ยมันถูกไหลออกไปให้กับผู้คนจำนวนมากมายที่ได้มีโอกาสแม้แต่อาจจะไม่ได้มาเยือนที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่คุณมีส่วนร่วมเพราะคุณได้ร่วมอนุโมทนากับหนุ่มน้อยของเราคนหนึ่งที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะออกมาอาสารับใช้โลกใบนี้และอย่าลืมหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ไกลตอนนี้มีคนดูคุณยายอยู่หลายประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่นี่จะเป็นมรดกโลกนะเกมที่นี่จะเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้จงภาคภูมิใจความมีหัวใจเช่นนี้ของหนูไว้และเรามีชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันในจากนี้ไปอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นแต่ส่งเสริมนะลูกส่งเสริมและทำให้เกิดสิ่งที่มันเป็นนึกถึงที่ไรมันมีความสุขทุกทีไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปจากภพภูมินี้สิ่งนี้มันได้ทิ้งความสุขไว้เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการมีชีวิตที่สงบเย็นด้านในของเราและการเป็นประโยชน์ด้านนอกวันนี้คุณแม่ขอบพระคุณมากกับทุกเรื่องราวที่ทำให้พวกเราทำให้คนทั้งอยู่ทางบ้านยิ้มนะคะเนี่ยมีหลายคนเนี่ยแอบยกมือไหว้คุณยายแล้วแหละใช่ไหมแล้วก็มีหลายคนสาธุช่วยแชร์สิ่งเหล่านี้ออกไปได้เลยค่ะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างบางส่วนที่เรามีอัศวินของเราทำแต่ของเราอยากมีอะไรเด็กๆมาประจบพี่เกมให้ดีนะช่วยบอกนะว่าอยากมีอะไรพี่เกมยิ้มอยู่แล้วเด็กๆมีสิทธิ์บอกได้ไหมคะบอกได้เลยครับว่าอยากได้อะไรครับ เนี่ยหมูปล่อยดิ้นแล้วนะคะอยากได้อะไรบอกได้เลยคุณยายบอกหน่อยได้ไหมยินดีครับคุณยายมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาคุณยายเดินมาที่นี่แล้วเนี่ยที่เนี่ยมันอบอุ่นมันยากนะมันยากแต่ว่ามันอบอุ่นมันทำให้เราเป็นนักสู้มันทำให้เราสู้กับใจของเรามันทำให้เราเข้มแข็งลูกตอนช่วงโควิด-19ถ้าไม่มีหุบเขาโพธิสัตว์คุณยายยังไม่รู้ว่าคุณยายจะต้องไปเร่ร่อนที่ไหนเลยแต่ที่เนี่ยมันเหมือนบ้านมันเหมือนหัวใจของแม่มันมีคันของแม่คือโลกของลูกมันมีอะไรบางอย่างที่คุณยายเข้ามาแล้วคุณยายอบอุ่นมันได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราสร้างเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งหมายถึงพระอริยธาราเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งในอนาคตด้วยและในอดีตทุกพระองค์และในองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมเราอยากเห็นการเดินเข้ามาที่นี่แล้วมันได้ฟังหัวใจของตัวเองมันอบอุ่นอีกครั้งเหมือนเราได้กลับไปอยู่ในท้องของแม่เราได้ฟังเสียงหัวใจของเราและเราได้หยุดกระทำความรุนแรงต่อตัวเราเองและเมื่อใดก็ตามที่เราให้อภัยตัวเองได้เราหยุดกระทำความรุนแรงต่อหัวใจของเราเองเราจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติคุณยายอยากมีอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้พวกเราได้เข้าใจมิติอันลึกซึ้งเช่นนี้มันอาจจะยากที่จะตอบตอนนี้ไม่เป็นไรไปดูซ้ำแล้วลองไปคิดจินตนาการดูว่า
มันอาจจะเป็นอะไรที่เราเข้าไปแล้วเราได้ฟังหัวใจของเรามันจะเรียกว่าอะไรยายก็ไม่บังคับเลยลองดูขอให้ทุกคนได้มีโอกาสเติบโตอีกครั้งอย่างให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งรักตัวเองให้เป็นเย็นกับตัวเองให้ได้สยบความอยากของเราได้พบชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นนะคะวันนี้สนุกสนานการทางสติปัญญาอร่อยกับอาหารดีๆที่ดับร้อนนะคะแล้วก็ธรรมะที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันง่ายๆสุดท้ายอยากพูดอะไรจ๊ะสุดท้ายนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะทุ่มเทความสามารถที่มีครับทำงานให้กับที่นี่สุดฝีมือครับสาธุโลกสาธุค่ะนี่คือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะอย่าลืมใช้ธรรมะยืนดูรู้ปล่อยกลับเข้าสู่ความจริงของชีวิตที่ชีวิตเติบโตได้ทุกวันสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ